เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นเล่าจ้าพี่น้องคะหลังจากที่ตัดสินใจนะคะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการไปเอาผัวจีนหรือว่าไปมีสามีเป็นคนจีนแหละค่ะย้ายไปอยู่จีนนะคะพี่น้องคะและพ่อเกิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัวนะคะหรือว่าเฮามีเรื่องจำเป็นที่อยากจะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดทุกคนทุกท่านค่ะสุดท้ายไม่ได้ค่ะเขาไม่ยอมให้กลับยังไม่พอนะคะทุกคนแล้วยังพูดแต่เรื่องที่บอกว่าอยากจะให้เราเนี่ยมีลูกให้กับเขาก่อนเขาถึงจะยอมปล่อยเรากลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่พี่น้องค่ะโอ้โหถึงขนาดนี้เลยหรอสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านจ้าบ่ว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศด้วยจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องเพียวว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อจ้าที่บ่ค่อยจะได้ลงคลิปให้พี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทุกคนเห็นนะคะอากาศมันก็ร้อนมากร้อนจัดเลยนะคะทุกคนเนาะร่างกายเราก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะจังใดเพียว่าก็ขอฝากพี่ๆน้องๆ นะคะว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งไทยและก็ทั้งต่างประเทศนะคะเบิ่งแย่งสุขภาพดูแลสุขภาพกันแน่เด้อจากทุกทั่วมุมโลกเลยนะทุกคนเอาจริงๆเลยมันร้อนมากเนาะโอเคค่ะพี่น้องคะบ่เว้าหลายใหญ่ฮางนะคะมื้อนี้เพียว่าจะมาขอเว้านะคะเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นสาวคนลาวนี่แหละที่อยากจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจไปแต่งงานกับคนจีนเพราะว่าณปัจจุบันนี้ที่ลาวจะมีเยอะมากคือการหาผัวชาวจีนเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะพี่น้องคะเพียว่าจะขอใช้คำนี้เลยคือเขาหาง่ายมากเลยนะถ้าเราแบบสนใจก็ให้เขาเนี่ยไปติดต่อไปดูตัวแล้วก็พูดเรื่องค่าสินสอดกันแล้วก็แบบจะไปอยู่โน่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะยึดพาสปอร์ตเราด้วยการที่บอกว่าเอาพาสปอร์ตเราเนี่ยไปแจ้งที่จีนนะคะทุกคนเนาะที่ตม.ที่จีนก็บอกว่าไปแจ้งคนเข้าในเมืองแล้วเขาก็ไม่เอามาคืนเรานะทุกคนประเด็นนี้นะทำไมแพรวาถึงมาพูดนะมีเรื่องหนึ่งทุกคนค่ะที่แพรวาได้เคยนำเสนอไปว่าน้องสาวคนหนึ่งที่รู้จักกับแพรวาเนาะรู้จักกันนะทุกคนแพรวาก็ได้พูดต่อเนื่องแล้วจนกระทั่งวันนี้ค่ะเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับบุคคลในครอบครัวก็คือพี่สาวของน้องเองนั่นแหละค่ะอยู่ที่ลาวแล้วทีเนี้ยก็ได้รับอุบัติเหตุนะทุกคนรถชนแล้วได้รับอุบัติเหตุแบบรุนแรงเลยพูดง่ายๆเลยรุนแรงแบบสาหัสเลยเนี่ยนะทุกคนสาหัสเลยแล้วทีนี้น้องก็บอกแฟนน้องที่เป็นชาวจีนน่ะที่น้องที่น้องย้ายไปอยู่ที่จีนเนาะน้องบอกว่าขอกลับไปเยี่ยมญาติได้ไหมพี่สาวไม่สบายขอกลับได้ไหมคือเขามีค่ะคือพี่น้องของเขาอ่ะมีแค่พี่สาวคนเดียวแล้วก็เขาแค่นั้นทุกคนค่ะพ่อแม่ก็อยากได้กำลังใจอยากจะให้เขานี่กลับไปช่วยไปให้กำลังใจไปคือไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือแฟนคนจีนอ่ะไม่ยอมให้กลับค่ะไม่ยอมให้เขากลับไปทุกคนค่ะโอ้โหแพรวาแชทกับน้องนะคือแพรวาคือก็เห็นน้องโฟสอะไรที่เศร้าๆเนาะแพรวาก็จะถามอยู่แล้วนะทุกคนก็คือจะถามไถ่สุขดิบคือล่าสุดแพรวาก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเนื่องจากว่าตอนที่แพรวาขึ้นบ้านใหม่อ่ะเขาก็ช่วยแพรวานะทุกคนตั้งเป็น1ล้านกีบเนาะเขาก็ช่วยเพราะว่าเราก็รักกันนะทุกคนรักกันแบบว่าเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะเปรียบเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะเขาก็แบบเปรียบเหมือนน้องคนนึงที่แบบแพรวาก็แบบเห็นแล้วก็แบบเข้าใจนะแล้วทีนี้แพรวาก็เลยอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่เนาะเพิ่งจะมาแต่บ้านแพรวาก็บอกว่างั้นพี่ก็ช่วย 1,000 บาทนะด้วยการที่แบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่แบบช่วยที่แม่ที่เราเพราะว่าพี่สาวเขาเกิดอุบัติเหตุนะทุกคนเขาก็บอกว่าไม่มีเงินแต่ถ้าเขากลับไปน่ะเขายังจะเอาทองที่เขามีอยู่อ่ะขายเอาทองที่ถืออยู่ในตัวเนี่ยเอาไปขายแล้วก็จะเอาเงินไปช่วยรักษาพี่สาวเขาก็เลยขอแฟนคนจีนว่ากลับไปได้ไหมขอกลับได้ไหมกลับแป๊บเดียวก็ยังได้แล้วแฟนคนจีนพูดมาว่าเธอยังกลับไม่ได้อันนั้นมันเป็นพี่สาวของเธอไม่ใช่พี่สาวฉัน
แล้วถ้าเธอกลับไปเธอจะช่วยอะไรได้ถ้าเธออยากกลับไปเธอมีลูกให้ฉันก่อนแล้วเธอค่อยกลับไปดูสิคะพูดอย่างนี้เลยนะแพรวาฟังน้องพูดนะแพรวานี่จุกแทนเลยนะทุกคนเขาบอกว่าทำไมเขาไม่มีหัวจิตหัวใจเลยเขาพูดแต่แบบนี้แล้วน้องแพรวาก็ไม่รู้จะทำไมแพรวาแล้วน้องหาวิธีอื่นกลับมาเลยได้ไหมเหมือนที่แบบถ้าสมมติว่าเป็นอยู่ที่ไทยเนาะเราบอกว่ามันจำเป็นจริงๆพ่อแม่ไม่สบายพ่อแม่เป็นนู่นนี่นี่ญาติพี่น้องเราแบบอาจารย์ก็บอกว่าฉันไม่ให้เธอกลับอะไรประมาณเราก็แบบเดินออกไปเลยเพราะว่าเราขอแล้วมันมีเหตุจำเป็นจริงๆเขาบอกว่าพี่หนูก็พูดภาษาจีนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พูดไม่ค่อยได้และที่สำคัญคือพาสปอร์ตน้องไม่ได้อยู่ในตัวน้องคือตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปในจีนน้องไปอยู่กับสามีที่จีนเขาก็เอาพาสปอร์ตไปบอกว่าเอาพาสปอร์ตไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีคนเข้ามาแต่นอกนั้นเขาก็ไม่ให้คืนอีกเลยมันได้เหรอทุกคนจะแจ้งอะไรขนาดนั้นแจ้งอะไรหลายเดือนหลายวันขนาดนั้นเป็นไปได้ยังไงนอกจากเขาเอาพาสปอร์ตเราไปนี่แหละแล้วก็เลยถามน้องนะทุกคนคือแพรวาแบบว่าคือมันไม่มีวิธีทางเลยหรอพูดดีแล้วก็แล้วไปคือน้องบอกเหตุผลชัดเจนจนบอกเหตุผลชัดเจนแล้วแพรวาก็เลยถามว่าแล้วคนที่พาน้องไปอ่ะพูดง่ายๆคือมีนายหน้าที่หาแฟนคนจีนให้แล้วพาน้องไปเขาช่วยอะไรน้องไม่ได้เลยเหรอแพรวาถามอย่างนี้นะทุกคนน้องบอกว่าเขาช่วยไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่แฟนจะอนุญาตให้กลับหรือไม่กลับโอ้โหทุกคนค่ะแบบนี้ก็มีเหรอเตือนนะคลิปนี้นะแพรวาจะออกมาเตือนสาวลาวนะที่มีความคิดอยากจะได้แฟนเป็นคนจีนนะทุกคนเตือนเลยที่มีความคิดอยากได้แฟนเป็นคนจีนนะว่าคิดดีๆเพราะว่าน้องบอกอะไรมากมายไก่กองว่าโอกาสที่คุณจะกลับมาบ้านมันยากมากแล้วที่สำคัญคือคุณไม่ได้มีชีวิตเป็นอิสระเลยคุณไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านทำกับข้าวให้พ่อให้แม่เขากินมีอย่างเดียวที่คุณมีประโยชน์คือคุณต้องมีลูกให้เขาถ้าคุณมีลูกให้เขาคุณจบเหเลยก็คือเขาคิดว่าเขาจะให้เรากลับมาลาวแต่เรื่องนั้นอะเราจะกลับมาได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแพรวาไม่ได้พูดว่าทุกคนที่มีแฟนหรือว่าผัวคนจีนจะไม่ดีหมดทุกคนนะแพรวาไม่ได้พูดนะทุกคนไม่ได้เหมาหมดทุกคนแต่แพรวาแค่พูดว่านี่มันมีอยู่จริงเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้1ถ้าคุณไม่เก่งภาษาจีนคุณห้ามตัดสินใจไปอยู่กับผัวคนจีนเด็ดขาดนะทุกคนเพราะว่าหลักๆเนี่ยจุดด้อยของน้องนี่นะก็คือเขาก็ไม่เก่งภาษาจีนไงเขาก็ไม่ได้คุยกับใครคือสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องคุยกับแฟนก็ยังคุยได้แบบนิดๆหน่อยๆแล้วถ้าจะคุยจริงๆก็คือคุยผ่านนายหน้าคนนั้นก็คือให้บอกให้ช่วยเหลือแล้วเขาก็จะมีอารมณ์ที่ดุมากๆนี่นะคะทุกคนอันนี้คือแพรวาพูดนะคือเขาจะไม่เข้าใจคนอื่นเขาจะเข้าใจแต่ตัวเองจะเอาแต่ใจตัวเองจะเอาแต่ความต้องการของตัวเองไม่เอาความต้องการของคนอื่นคือไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้คือเรื่องจริงที่แพรวาได้คุยกับน้องนะแพรวาพูดตรงๆนะทุกคนแพรวาคุยกับน้องแพรวาคุยเยอะมากนี่นะอันนี้คือไม่ใช่เรื่องเล่นๆแพรวาคุยกับน้องแพรวาคุยเยอะแพรวาถามแบบจนแพรวาไม่รู้อ่ะแล้วแพรวาก็ไม่รู้ว่าแพรวาจะช่วยน้องยังไงนะแพรวาไม่รู้ว่าแพรวาจะช่วยน้องยังไงแพรวาก็ไม่มีเพื่อนคนจีนนะทุกคนคะถ้ามีอะไรที่แนะนำแพรวาก็บอกแพรวาด้วยคือแพรวาก็บอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จีนได้ไหมเขาบอกว่าไม่รู้น้องจะไปแจ้งยังไงพาสปอร์ตน้องก็ไม่มีแล้วทีนี้น้องก็คุยภาษาจีนไม่เก่งแล้วน้องก็อยู่กับเขาคือน้องก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้ววันๆคืออยู่แต่บ้านซักผ้าทำกับข้าวให้แม่สามีแล้วเขาก็กินที่เราทำให้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เรากินดีๆเหมือนที่เขาหรอกนะวันๆแล้วก็กินแต่ไข่ทุกคนคะนี่คือมีอยู่จริงแล้วน้องบอกว่าคนที่เคยไปอยู่แถวๆนั้นคือมันอยู่นอกมากนะทุกคน
มันอยู่นอกเมืองมันอยู่ที่อะไรนะอะไรอะไซน่าอะไรสักอย่างนี่ละมั้งคะคือเขาก็จะอยู่นอกมากเลยนะเพราะว่าเห็นแล้วแบบนี่นะทุกคนเนาะก็คือเพราะว่ากับบูฮูนะคะไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงจะช่วยยังไงได้แต่ถามไถและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณจะกลับคุณจะกลับได้ต่อเมื่อคุณมีลูกคลอดลูกให้เขาแล้วไม่แม้จะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คือไม่ยอมให้กลับมันเป็นไปได้หรอกอันนี้คือพี่สาวที่แบบเราอ่ะมันเป็นแบบนี้นะแพรวาเลยบอกว่าคนที่มาใช้แรงงานในไทยอ่ะ 99% ทุกคนค่ะจริงอยู่ว่าไทยอ่ะมีเรื่องวุ่นวายก็จริงแต่ว่ายิ่งวุ่นวายยิ่งเจริญและยิ่งความจริงกระจ่างแจ้งนะคะทุกคนค่ะนี่เราต้องยอมรับที่ที่เงียบที่สุดอ่ะยิ่งเป็นที่ที่น่ากลัวที่สุดที่ที่วุ่นวายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดถ้าคนที่มีความคิดที่ฉลาดและก็ฉลาดคิดนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ EP นี้นะคะแพรว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้แล้วจ้ะหากชมหาฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจแพรว่านะคะถ้าว่ามีความคิดเห็นแนวใดที่จะสามารถแบบว่าบอกแพรว่านะคะแนะนำแพรว่าก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยแนะนำแพรว่าด้วยนะคะแพรว่าก็อยากจะช่วยเหลือน้องเขาจริงๆก็ทุกคนเห็นแล้วแบบคือรู้เลยว่ามันไม่มีความสุขสงสารผู้หญิงคนหนึ่งในที่อายุยังน้อยๆนะอายุก็เพิ่งจะ20ต้นๆ นะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ฝากเตือนสาวลาวทุกคนด้วยนะที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดถึงเหตุและผลในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ